I was busy thinking. สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องบัตรเครดิตกรุงศรีนะครับผ่อน iPhone นะครับหลายคนมีบัตรอยู่แล้วนะครับอยากรู้ว่ามีโปรเจ้าไหนที่สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนแบบไหนดีที่สุดนะครับก็คือผ่อน 0% นะครับไม่ว่าจะเป็น6เดือนหรือว่า10เดือนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็น 0% นะครับอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับในเครือบัตรเครดิตนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทำบัตรเครดิตของแบงค์ไหนก็แล้วแต่นะครับให้เลือกนะครับ 0% ไว้ก่อนนะครับแบบนี้เราก็จะกำไรนะครับกำไรเห็นๆนะครับอย่าไปผ่อนแบบมีดอกนะครับผมไม่แนะนำเลยนะครับเวลาผมบอกให้หลายๆคนเนี่ยมาสมัครบัตรเครดิตเอาของก็อยากจะให้เขาผ่อน 0% นะครับแล้วก็ถ้าผ่อน 0% แล้วเนี่ยบางเจ้าที่สมัครใหม่ๆก็จะได้ของไว้ใช้ด้วยอย่างใบเนี้ยนะครับของกรุงศรีเขาก็มีนะครับกรุงศรีตอนนี้เขาก็มีแถมกระเป๋านี่นี่กระเป๋าไฟนาวแล้วก็ล้อลากนะครับเดี๋ยวมาเมาส์กันตอนหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเมาส์เรื่องโปรผ่อน iPhone ก่อนนะครับโอเคเพื่อนๆสามารถสมัครบัตรได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปก็สามารถสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งให้ตอนท้ายมาดูเรื่องของโปรโมชั่นก่อนนะครับเพื่อนๆ เข้าไปที่แอป YouTube ก็ได้นะครับ YouTube ก็ซัพพอร์ตกรุงศรีนะครับหรือเพื่อนๆมาที่หน้าเว็บก็ได้เวอร์ไวเว็บแล้วก็กรุงศรีการ์ดนะครับกรุงศรีคอร์ด .com นะครับก็ไปที่หน้าโปรโมชั่นนะครับแล้วก็พิมพ์ iPhone แบบนี้นะครับก็จะเจอข้อมูลนะครับ iPhone เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ตอนนี้มี1 2 3 4 5 6เดี๋ยวกดไปดูนะครับดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยถ้าไม่เข้าดูข้างนอกเนี่ยดูข้างนอกก็ได้นะครับถ้าขี้เกียจกดเข้าข้างในนะครับเขาก็จะแปะข้อมูลไว้อย่างอันเนี้ยเห็นมั้ย iPhone 15นะครับ 0% สูงสุด10เดือนนะครับพร้อมรับโปรพิเศษจากร้านค้าชั้นนำนะดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยร้านค้าเห็นไหมเห็นโลโก้ไหมเห็นโลโก้ก็น่าจะจำได้นะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมแอดไวจ์ JIB JMRTG นะครับสตูดิโอเซเว่นบานาน่าแล้วก็เนี่ยดูแค่โลโก้ก็รู้แหละนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ตั้งใจจะไปร้านพวกนี้ก็ผ่านไปนะครับแต่ว่าถ้าตั้งใจจะไปซื้อนะครับร้านพวกนี้ก็ได้นะครับร้านพวกนี้ก็สามารถไปดูที่หน้าร้านนะครับแล้วก็ชอบก็รูดบัตรจ่ายนะครับ 0% 10เดือนชิวๆนะครับหรือไม่ก็ซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับซื้อออนไลน์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ลงข้อมูลบัตรเครดิตไปก็ผ่อนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องมีบัตรก่อนนะครับนี่มีตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้เป็นของ Power Buy มั้ยครับ Power Buy นะครับอันนี้ก็ 0% 10เดือนนะครับเนี่ยดูที่คำโปรยแค่นี้ก่อนแล้วก็ระยะเวลาด้วยนะอย่าลืมดูระยะเวลานะครับว่าหมดเขตเมื่อไหร่นะแล้วก็อันนี้นะครับ Power More นี่ Power More ก็10เดือนเหมือนกันนะครับถึงสิ้นปีเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับ New iPhone 15 0% 10เดือนนะครับรับเครดิตอันนี้มีเรื่องของเครดิตเข้ามาล่อหน้าล่อตาล่อใจด้วยนะครับ 18,000 บาทนะครับสูงสุดนะอันนี้ถึงกุมภาอย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยนะครับมีอันนี้เองนะครับ Studio 7นะครับ iStore 0% 10เดือนเครดิตเงินคืน 18,000 บาทนะครับถึงกุมภาปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มีนะครับที่ Shopee Mall หลายคนน่าจะซื้อผ่าน Shopee Mall นะครับถึง21กันยานะครับกันยาตุลาามันหมดเขตแล้วนี่นี่หมดแล้วครับนี่มันวันที่มันเดือน10นะมันเดือนตุลาอันนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วโอเคไม่ได้เอาออกสินะไม่ว่ากันไม่ว่ากันมาดูอันนี้สักอันหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันหลายบริษัทดีนะครับลองกดดูกดมาก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับรอนิดนึงรอนิดนึงเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอเปิดมานะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการผ่อนชำระนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนเพื่อนๆจะไปซื้อของเจ้าไหนดูก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปส่องตามเพจของเขาอีกทีว่านอกเหนือจากการผ่อน 0% เนี่ยเขาแถมอะไรเนี่ยเพราะว่ามันจะตัดสินกันที่ของแถมนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ iPhone ไม่ค่อยแถมนะครับถ้าเป็นพวกแบรนด์อื่นเนี่ยแม่งแถมกระจุยแต่ว่า iPhone ไม่ให้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ให้เลยอยู่แล้วนะครับอันนี้ 0% 10เดือนนะครับร้านค้าชั้นนำนี่เลยนะครับเมื่อใช้บัตรเครดิตผ่อน iPhone 15นี่รับเครดิตเงินคืน 18,000 นี่ก็จะมีการลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนผ่าน SMS นะครับหรือว่าผ่านแอปได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเข้ามาดูนี่อันนี้คือบริษัทเขานะครับมีทั้งเนี่ย 2DTAC TG Phone Jmart SY JIB 0% 10เดือนอันนี้เป็นกติกาอย่าลืมอ่านนะกติการายละเอียดกดเข้าไปอ่านซะนะครับ Studio 7นะครับเห็นไหม Power Buy นะครับ Power Mall Shopee อ่ะดูวันหมดด้วยนะเนี่ย Shopee หมดแล้วเขาไม่ได้ออกให้เรานะกันยา66อ่ะมันหมดแล้วเนาะหมดแล้วLazada ก็หมดแล้วนะครับ30กันยานี่บัตรก็จะเป็นพวกนี้นะครับเพื่อนๆเลือกทำได้เลยนะครับเลือกทำได้เลยนะครับก็แนะนำก็นาวกับเนี่ยวีซ่ากรุงศรีนะครับวีซ่าแพลตินัมอันนี้ก็เป็นโปรอื่นๆเราไม่จอดแล้วกันนะไว้คลิปหน้านะครับโอเคทีนี้ก็เพื่อนๆจะกดลิงก์ใช่ไหมก็มาที่ช่องผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คลิปไหนที่ชอบก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยผมก็มีรีวิวไว้แล้วก็ให้ความรู้นะครับสมมติอยากได้พวกบัตรเครดิตนะอันนี้ทำไว้ว่าบัตรของอะไรแถมอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันต้องมียอดใช้นะไม่ใช่ว่าสมัครแล้วได้เลยนะครับไม่ได้นะครับต้องมียอดนะครับส่วนใหญ่นะอันนี้เลื่อนลงมานะครับคลิปไหนก็แล้วแต่เลื่อนลงมาผมก็จะแปะไว้ให้นะครับสมัครบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านนะครับขอออนไลน์ได้หมดเลยนะครับเนี่ยพวกนี้ขอออนไลน์ได้หมดนะครับอุปกรณ์กีฬาออนไลน์นะครับช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อมือถืออ่ะแปะไว้ให้ประกันรถยนต์สินเชื่อรถยนต์แปะไว้ให้นะครับแล้วก็เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ Lazada แปะไว้ให้นะครับทีนี้มาดูลิงก์นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์กรุงศรีไว้ให้พอกดเข้าไปปุ๊บจะเด้งมาหน้านี้นี่เลยนะครับล่าสุดที่หน้าแรกก็จะมีบอกเลยนี่เลยครับแถมอะไรนะครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะได้เหมือนกันหมดนะกรุงศรีเนี่ยเหมือนเอามาล็อตเดียวนะครับอันนี้เป็น JCB Platinum แต่ใบอื่นเขาก็แถมนะทุกคนนะครับลองเข้ามาดูก่อนลองเข้ามาดูก่อนนะครับเนี่ยอย่างอันนี้คือกระเป๋าไฟนาลนะครับมูลค่า 2,390 นะครับแต่ว่าได้ส่วนใหญ่นะได้บัตรมา1เดือนเนี่ยต้องรีบใช้นะครับอันเนี้ยถ้าต้องการจะไปลูดซื้อของอยู่แล้วอย่างสมมติผมจ่ายประกันชีวิตใช่ไหมเดือนละ 20,000 กว่าบาทก็ได้แล้วใช่ไหมครับก็จ่ายอยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมพอยอดถึงปุ๊บถึง 5,000 ก็ได้ใบนี้เลยนะครับถ้ายอดถึงอันนี้ 15,000 เนี่ยก็ได้ใบนี้เลยนะครับ 5,900 คุ้มจะตายนะครับบอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับเบอร์โทรรายได้แหละรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 นะครับแล้วก็ใส่เลขตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วก็กดสมัครตรงนี้เป็นรายละเอียดอื่นๆนะครับหาอ่านได้เลยนะถ้าขี้เกียจอ่านแบบผมก็ลงข้อมูลไปนะครับพอเจ้าหน้าที่รับเรื่องนะครับก็ถามเขาว่าเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเขาแนะนำเดี๋ยวเขาป้ายยาเองนะครับเขาอยากขายนะครับผมก็ส่งต่อเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับ JS14 Upwork นะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบายนะครับiPhone เนี่ยต้องใช้อย่างให้มันคุ้มค่านะครับเอาไว้หาเงินนะอย่าเอาไปแบบเอาไปใช้อวดหรือว่าเอาไปโก้หลูนะผมก็แนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับเอามาแบบทำคลิปทำ TikTok หาเงินอะไรแบบนี้สนับสนุนครับแต่ว่าเอามาโชว์ฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่สนับสนุนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ